ผีฟ้าอ่อนแรงอาสิงหาเวตาลามรณาฉีบมวยด้วยไฟกันอาสิงหาเวตาลามรณาฉีบมวยด้วยไฟกันคาถานี้มันใส่ได้ผลอยู่เนาะเป็นอย่างหน้าก็อยู่เสือผู้เป็นอย่างเลยมันอดทนอยู่เดี๋ยวมันก็ทนไปได้อาสิงหาเวตาลามรณาฉีบมวยด้วยไฟกันจันไล่ผีขอไฟกันเข้าแพทย์เผาเป็นยังแม่นั่งกับแพงทองจังบ่รู้สึกอีหยังกับม่อนนี่เลยเจ้าคะนั่งบ่ได้อยู่กับเจ้าบ่ได้เข้าสิงเจ้าเจ้าปลอดภัยแล้วกับแพงทองนางบ่ได้อยู่กับเจ้าแล้วนั่งอยู่ใส่กระเวทไอเทพไอเห็นคอยแล้วไอเห็นคอยแล้วกระเวทเจ้ามานี่เพื่ออย่างกันฟ้าไปจากนี่ซะไอห่วงวัดนี้คอยแล้วคำแพงทองสิบ่รอดสันบ่คอยบ่ต้องการให้ไผเดือดร้อนทั้งนั้นได้โปรดกลับไปก่อนเถอะถ้าเสร็จเรื่องนี้ตอนใดคอยสิหาวิธีเฮ็ดบุญใหญ่ส่งเจ้าไปเกิดบ่คอยบ่ได้อยากไปเกิดจังใดเจ้าก็ควรไปจากนี้ซะอายานว่าคอยสิเข้าสิงหลางนางคำแพงทองอีกบ่เจ้าบ่ย่านมนตาสันบ่มนตาสำนี่คอยบ่ย่านดอกคอยอดทนมาหลายแล้วการที่ต้องเบิ่งคนที่ฮักตายลงต่อหน้าโดยที่คอยซอยหยังบ่ได้เลยมันเป็นความย่านที่สุดของคอยแล้วบ่มีเรื่องใดเฮ็ดให้คอยย่านได้อีกต่อไปแล้วเจ้าหมายถึงเทพสันบ่คอยหมายถึงอ้ายอ้ายเทพคอยสิเฮ็ดให้อายจำคอยได้สิเฮ็ดให้อายฮักคอยตลอดไปอาสิงหาเวตาลามรณาฉีบมวยด้วยไฟกันจันไล่ผีขอไฟกันเข้าแพทย์เผามนตราบ่มีผลหยังกับนางเลยนางบ่รู้สึกหยังเลยบ่เนาะถ้าจังซั่นนางก็บ่แม่นปอกอย่าฟ้าวทัดสินพิธีการยังบ่แล้วขอเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเมืองโปรดช่วยดลให้ผีปอบสำแดงโต้ด้วยเถิดพวกเจ้าเห็นแล้วแม่นบ่ว่าลูกคอยบ่ได้เป็นปอบนางเป็นคนบ่แม่นผีสางปล่อยโตลูกคอยแม่นางแม่นางแม่นางก็เป็นคนแม่นางเจ้าใส่ท้ายลูกคอยมันสิบ่แม่นได้จังได๋ท่านกำลังหลงกลมันโอ้แม่นางไว้ๆแม่นางเป็นจังใดเนี่ยเจ้าคะไหวบ่อาลูกตอนแน่นอนคำแพงท้องลูกบ่นางอาจสิบ่แม่นปอบคือที่พ่อคนเมืองว่าวิลีก็ได้นะขอรับมันขี้ตัวคอยสิเฮ็ดให้เจ้าเห็นว่ามันเป็นปอบได้เฮ็ดหยังอีกาโลเวมึงตะพ่อกับกูไปไปเลยไปไปอย่าเล่นจังซี่เลยขอรับ
เมื่อกี้ท่านก็เห็นแล้วหัวหน้าบอกแมนปอบคือที่ท่านเข้าใจจับมาหูเหลือกมาตักขับมาขวางอีปอบไปอีทวักหนีกูจะฆ่ามึงไปไปอีกันเลยมึงถ้าบ่มีคำแพงทองอีกันเลยมันก็ต้องตายไปไปกูใส่จะทำไมใส่ให้ตกกันจะโตมันโดดไอ้เรื่องที่อยู่กับมันอีแค่ยังมันเป็นปอบไปพอแล้วพวกแหวนเจ้าก็เห็นแล้วว่าคาถาปราบปอบเฮ็ดหยังนางบ่ได้แต่ไม่เป็นปอบเศร้าเศร้าก็ได้แล้วคอยขอประกาศให้ทุกคนรู้ทั่วกันว่าคำแพงท้องลูกของคอยนางได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่านางบ่แม่นปอบและขอให้ทุกคนเศร้าว่าเรื่องไรสารานี้ซะถ้าไออีผู้ใดว่าเรื่องนี้ขึ้นมาอีกคอยสิตัดลิ้นมันไม่ว่าไปหน้าไหนทั้งนั้นคุณเรื่องพากำแพงท้องไปพักผ่อนซะนางเมื่อยไรแล้วขอรับท่านพี่ปล่อยมันไปได้จากใดเจ้าคะไม่กำไรเจ้าบ่รู้ตัวนางเลยบ่ก็เพราะว่าคอยรู้ตัวนางคอยถึงบ่อยากเห็นนางรับกรรมจังสิเจ้านี่มันจังใดกันเจ้าก็เห็นอยู่แล้วว่าคาถานั้นบ่สามารถเฮ็ดหยังนางได้นั่นก็หมายความว่านางบ่แม่นปอบและเจ้าสิเอาหยังอีกสิต้องฆ่านางทั้งที่นางบ่แม่นปอบจังซั่นบ่จังไหนก็วางใจบ่ได้เด้อเจ้าค่ะพ่ออีกข้ามแพงคลองมันอาจสิกำลังเล่นละครตบตาพวกเขาอยู่ก็เป็นได้คอยบ่ให้พ่อได้แล้วคอยบอกว่ามันบ่แม่นก็คือมันบ่แม่นเสร่าขอรับจองจำแม่นายกำไรเจ้านางวงแหวนและอีพาดไว้ในคุกนี่หนึ่งส่วนยังสวัสดีค่ะจุนขอฝากแฟนๆปอบผีเจ้านะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะให้กับ YouTube ทางช่อง8ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ